ใครมองหาที่พักสไตล์แคมปิ้งใกล้กรุงเทพไม่ต้องเดินทางขึ้นเหนือไปไกลวันนี้ชิลไปไหนเอาใจสายแคมปิ้งกับที่พักแคมปิ้งใกล้กรุงบรรยากาศสุดชิลแบบไม่ต้องกางเต็นท์เองหรือขนอุปกรณ์แคมปิ้งไปให้ลำบากแค่พกกระเป๋าใบเดียวก็ไปเที่ยวพักผ่อนกันได้แล้วล่ะค่ะจะมีที่ไหนบ้างตามไปชมกันเลยไปนอนเต็นท์ที่เขาใหญ่กันไหมคะที่ The Borders Lodge ที่พักเขาใหญ่สุดชิคที่นอกจากจะเปิดเป็นที่พักและคาเฟ่แล้วตอนนี้เขายังทำที่พักสไตล์แคมปิ้งเพิ่มเติมมีให้เลือกถึง3แบบ3สไตล์ทั้งทีพีหรือเต็นท์กระโจมเบลเต็นท์เต็นท์ทรงระฆังสำหรับพักได้2คนและแคบินเต็นท์เต็นท์แบบแคบินขนาดใหญ่พักได้สูงสุดถึง3คนภายในมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกจัดเต็มทั้งแอร์ทีวีฟรี Wi-Fi และอีกมากมายค่ะพร้อมกับห้องน้ำส่วนตัวสุดหรูที่มีเครื่องทำน้ำอุ่นแยกออกไปด้านนอกเดินห่างจากตัวเต็นท์แค่ไม่กี่ก้าวค่ะใครอยากปิ้งย่างบาร์บีคิวทางที่พักก็มีเซตบาร์บีคิวราคาชุดละ290บาทถึง320บาทพร้อมเตาปิ้งย่างมาให้บริการอีกด้วยยังอยู่ที่เขาใหญ่กันต่อค่ะกับลาลามูก้าเต็นท์รีสอร์ทเขาใหญ่ที่มาในคอนเซปต์ซาฟารีบูติกแคมปิ้งที่พักแบบเต็นท์สุดหรูพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งทีวีแอร์ตู้เย็นมินิบาร์รวมทั้งอุปกรณ์ชงชากาแฟกายน้ำร้อนตู้เซฟและอีกมากมายเรียกว่าสะดวกสบายไม่แพ้ห้องพักในโรงแรมกันเลยค่ะที่สำคัญหากใครมาพักตรงกับเทศกาลวันหยุดทางที่พักยังมีการจัดโบมาดริงก์โดยเนรมิตบริเวณแคมป์ไฟให้กลายเป็นสถานที่นั่งจิบเครื่องดื่มสุดโรแมนติกมีบ่อบินแบ็กให้เอนกายนอนชมดาวหรือจะมานั่งมองตาสวิทกับคนรู้ใจก็โรแมนติกสุดๆไปเลยล่ะค่ะนครปฐมก็มีที่พักสไตล์เต็นท์นะกับจัมทราแคมปิเนสที่พักริมน้ำนครปฐมสไตล์บูทีคแคมป์สุดชิคที่มาในคอนเซปต์แกรมปิ้งรีสอร์ทนั่นก็คือการมาพักผ่อนในสไตล์แคมปิ้งแต่ยังคงความหรูหราสะดวกสบายพร้อมอุปกรณ์และบริการสุดแนวตั้งอยู่ที่บ้านไร่เกษมสุขริมคุ้งแม่น้ำท่าจีนนอกจากเราจะได้พักผ่อนชิลๆในบรรยากาศสไตล์บ้านไร่ริมน้ำยังจะได้ฟินกับอาหารอร่อยๆทั้งมื้อเย็นและมื้อเช้าโดยเฉพาะอาหารข้ามที่ทางที่พักจัดให้เซตใหญ่มีทั้งเมนูอย่างกุ้งแม่น้ำเผาและอาหารไทยๆที่ใช้พืชผักสวนครัวที่ปลูกเองเช่นเมนูแกงส้มน้ำพริกกะปิผักต้มไก่ทอดเกลือโดยเมนูจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ละวันก็จะไม่ซ้ำกันเลยค่ะใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศมาแคมปิ้งริมน้ำใกล้ๆกรุงเทพในบรรยากาศสโลไลฟ์แบบนี้ปักหมุดที่นี่ไว้ในลิสต์กันได้เลยที่พักแก่งกระจานริมน้ำบรรยากาศสุดชิลขวัญใจสายแคมปิ้งต้องยกให้ที่นี่เลยค่ะ River Tales แก่งกระจานที่มาพร้อมห้องพักแบบเต็นท์ให้เลือกหลายรูปแบบทั้งเต็นท์แบบ Family พักได้4คนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอาทิเครื่องปรับอากาศพัดลมเบาะโซฟาเบดโต๊ะนั่งเล่นและเต็นท์แบบสวีทริมน้ำพักได้2คนโดยแต่ละเต็นท์ยังมาพร้อมน้ำตกเล็กๆหน้าห้องให้ใช้เป็นอ่างแช่น้ำส่วนตัวแบบชิลๆนอกจากนี้ยังมีเตาปิ้งย่างอุปกรณ์ทำครัวให้เราปาร์ตี้บาร์บีคิวกันได้อีกด้วยค่ะยังอยู่ที่แก่งกระจานกันต่อค่ะกับเดอะกระโจมแก่งกระจานเป็นที่พักแก่งกระจานอีกแห่งที่มาแรงในหมู่สายแคมปิ้งด้วยจุดเด่นอย่างการเป็นที่พักเต็นท์กระโจมริมแม่น้ำเพชรบุรีที่มีความเป็นส่วนตัวร่มรื่นและบรรยากาศชิลมากๆมีลานแคมปิ้งตรงกลางให้เราได้ผิงไฟดูดาวตอนกลางคืนตอนเช้าตื่นมาชมวิวริมแม่น้ำตัวห้องพักก็เป็นเต็นท์กระโจมสมชื่อที่พักเลยล่ะค่ะมีหลังคา A-frame มุงจากอีกชั้นสำหรับกันแดดกันฝนไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนตอนกลางวันหรือน้ำจะเข้าเต็นท์หากฝนตกหนักภายในเต็นท์ทุกหลังติดแอร์เย็นสบายและมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมทั้งแอร์ตู้เย็นพัดลมและยังมีห้องน้ำส่วนตัวอยู่ด้านข้างเต็นท์นอกจากนี้ที่นี่เขายังมีกิจกรรมสนุกๆอย่างการล่องเรือยางไปตามแม่น้ำเพชรบุรีให้เราได้เพลิดเพลินกันอีกด้วยค่ะจากแก่งกระจานเราจะขอพาเพื่อนๆไปนอนชิลที่กาญจนบุรีกับที่พักแนวบูจิคแคมปิ้งนั่นก็คือหินตกริเวอร์แคมป์ที่พักริมแม่น้ำแควน้อยอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีห้องพักที่นี่เป็นห้องพักแบบเต็นท์ประเภทดีลักทั้งหมดค่ะโดยเป็นเต็นท์ขนาดใหญ่ขนาด 29-32 ตารางเมตรตกแต่งด้วยสไตล์แอฟริกันซาฟารีให้ความรู้สึกเหมือนได้มาตั้งแคมป์กลางป่า
แต่ยังคงความสะดวกสบายเอาไว้ครบครันหากอยากได้บรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติก็มีโซนนั่งเล่นในสวนหรือริมน้ำให้พักผ่อนหย่อนใจกันอีกด้วยค่ะปิดท้ายกับที่พักสวนผึ้งสไตล์บูติกแคมป์สุดฮิป The Canvas Boutique Camp ที่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นแบบครบครันทั้งแอร์และเตียงสุดนุ่มแบบ King Size และเบาะนั่งเล่นสำหรับพักผ่อนนอกจากนี้ภายในบริเวณรีสอร์ทยังแบ่งออกเป็นโซนต่างๆทั้งโซนที่พักพื้นที่นั่งเล่นส่วนกลางคาเฟ่สุดชิลริมน้ำและยังมีลานปิ้งย่างที่เราสามารถปาร์ตี้บาร์บีคิวกันอย่างสนุกสนานได้ด้วยตัวเองให้ฟีลเหมือนมาตั้งแคมป์ที่ต่างประเทศโดยทางที่พักมีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้พร้อมครบถ้วนทั้งเตาปิ้งย่างและโต๊ะสำหรับนั่งทานอาหารใต้แสงดาวสุดโรแมนติกเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิว Channel และติดตามแฟนเพจชิวไปไหนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา